สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsเมื่อไม่นานมานี้วงการศิลปะมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อหอศิลป์แห่งชาติสกอตแลนด์ค้นพบภาพวาดของศิลปินดังวินเซนต์แวนโกะซ่อนอยู่หลังภาพวาดอีกชิ้นหนึ่งมานานเป็นร้อยปีค่ะการค้นพบนี้เกิดขึ้นเมื่อทีมนักอนุรักษ์ศิลปะของพิพิธภัณฑ์ได้ทำการตรวจเอ็กซเรย์ผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า Head of a Peasant Woman ซึ่งเป็นภาพของหญิงชาวนาสวมหมวกใบใหญ่ผลงานของแวนโกะที่ถูกวาดขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช1885เพื่อเตรียมที่จะนำไปจัดแสดงตามปกติค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อผลภาพเอ็กซเรย์ออกมาทีมงานก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าภาพวาดอีกชิ้นซ่อนอยู่หลังผ้าใบผืนนี้เป็นภาพของชายมีหนวดเคราสวมหมวกปีกกว้างและมีผ้าพันคอหลวมๆจ้องมองออกมาจากภาพโดยใบหน้าด้านขวาอยู่ในเงาและมองเห็นหูซ้ายได้อย่างชัดเจนซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าน่าจะเป็นภาพของตัวแวนโกเองนี่แหละค่ะสมัยที่เขายังมีใบหูครบทั้งสองข้างก่อนที่จะตัดหูข้างซ้ายของตัวเองออกไปในปี1888อย่างไรก็ตามการค้นพบภาพวาดที่ซ้อนกันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ขนาดนั้นนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันดีในวงการศิลปะว่าแวนโกะมักจะเอาผืนผ้าใบเก่ามาใช้ซ้ำเพื่อวาดรูปอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่ภาพนี้เรียกได้ว่าซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนมากนะคะเพราะว่าอยู่ใต้แผ่นกระดาษแข็งและก็ชั้นของกาวอีกหลายชั้นซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังหาวิธีที่จะแยกภาพทั้งสองนี้ออกจากกันโดยไม่ทำลายภาพชิ้นใดชิ้นหนึ่งและจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ A Taste for Impressionism ที่ Royal Scottish Academy ระหว่างวันที่30กรกฎาคมไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพเอ็กซเรย์บนภาพศิลปะถือเป็นเทคนิคที่นักอนุรักษ์นิยมใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผลงานภาพวาดอันล้ำค่าต่างๆเนื่องจากสามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังชั้นสีฝีแปรงที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทำอันตรายต่อภาพวาดนะคะส่วนวินเซนต์แวนโกะเองก็เป็นจิตรกรชาวดัชที่มีชื่อเสียงจากผลงานสไตล์ Post Impressionist ซึ่งก็แสดงออกผ่านผลงานที่มีสีสันจัดจ้านแล้วก็มีฝีแปรงที่หนักหน่วงค่ะโดยมีผลงานชื่อดังหลายชิ้นนะคะหนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จักก็มี The Starry Night Sunflower แล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินที่ทรงอิทธิพลต่อวงการศิลปะในยุคหลังๆอีกด้วยค่ะ